กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โครงการหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงนั่นก็คือโครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อทุกคนหรือ AI for All โครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้ก่อนที่จะตัดในชั้นกรรมาธิการ35ล้านท่านประธานที่เคารพครับมีรายงานบทวิเคราะห์บอกว่าในอีก10ปีข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นสัดส่วนของเศรษฐกิจโลกที่มีมูลค่าถึง16ล้านล้านเหรียญสหรัฐ35ล้านบาทอาศัยใช้หลักอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันประมาณ1ล้านเศษเหรียญนั่นเหรอครับกำลังสะท้อนถึงทิศทางที่เศรษฐกิจไทยกำลังจะต้องการไปอยู่ในเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือ1ใน16ล้านล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมลองกดเล่นๆเมื่อกี้ 0.00000625% นี่เหรอครับทิศทางที่จุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกแล้วยังไม่พูดถึงว่างบประมาณ35ล้านนี้ถูกตัดลงอีก15ล้านเหลือ20ล้านก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จจริง AI ปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นสำหรับทุกคนจริงได้ด้วยวงเงินเพียงแค่20ล้านผมคิดว่าภาครัฐคงจะต้องขอรางวัลโนเบลให้กับผู้ดำเนินโครงการนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงนั่นก็คือเนื่องด้วยกรอบของกระทรวงอุดมศึกษาครอบคลุมไปถึงภารกิจหลักอันหนึ่งนั่นก็คือวิจัยและนวัตกรรมโดยปกติของงานวิจัยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคืองานวิจัยที่จับต้องได้นั่นก็คือการประดิษฐ์รังสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศเกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติอันนั้นก็เป็นงานวิจัยที่ชัดเจนพวกเราเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นที่ประสงค์แต่มีงานวิจัยกลุ่มนึงครับนั่นก็คืองานวิจัยที่จับต้องไม่ได้และรวมถึงงานวิจัยที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหลายแหล่งานวิจัยที่จับต้องไม่ได้และงานวิจัยที่ไม่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ถึงแม้อาจจะไม่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์แต่มีคุณค่าในเชิงการพัฒนาสติปัญญาเพราะกระบวนการในการทำวิจัยเหล่านั้นบุคคลในวงงานวิจัยเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการค้นคว้าการหาคำตอบว่าปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรทฤษฎีหลักคิดเกิดจากอะไรนั่นคือการพัฒนาคนซึ่งการพัฒนาคนนี้เป็นพันธกิจหลักของรัฐที่จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นดังนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับว่างานวิจัยเป็นหน้าที่ของรัฐจะไปโยนภาระให้เอกชนคงเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นนะครับในส่วนของผมจึงเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะใช้หลักในการที่จะพิจารณางบประมาณสำหรับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆมาใช้ในการพิจารณางบประมาณของงานวิจัยจริงอยู่มีงานวิจัยหลายงานครับที่ดูข้อเสนอแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นข้อเสนอที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าจะให้เสนอผมเสนอว่าแทนที่จะปรับลดงบประมาณแบบเหมารวมเราจะต้องไปปรับความเข้มข้นความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติและทิศทางของข้อเสนองานวิจัยให้ตอบโจทย์ของประเทศอันนั้นถึงจะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาประเทศถ้าตัดงบแบบเหมารวมแบบนี้ก็เหมือนกับตัดสารอาหารไม่ให้เข้าสู่สมองครับสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญได้ขอบคุณครับ